วยกันตั้งคำถามนะครับเพื่อช่วยกันให้การศึกษาของไทยนะครับก้าวไกลไปนะครับไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยนะครับคือเรื่องของคุณภาพของมหาวิทยาลัยในยุโรปในออสเตรเลียในอเมริกานะครับรวมถึงล่าสุดก็คือในจีนนะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนถามท่านกระทรวงยุติธรรมนะครับว่าจากอุดมศึกษามาถึงจากพื้นฐานนะครับมาถึงอุดมศึกษาเนี่ยท่านมีแนวทางไหมครับเมื่อกี้ระหว่างก่อนจะมาขึ้นเวทีก็ได้ถามท่านนะครับว่าถ้าหากว่าในเวลาที่ท่านมาบริหารกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยท่านคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ถ้าเรามีระบบเครดิตแบงค์สามารถให้เด็กเนี่ยตั้งแต่ม.6เนี่ยสามารถเรียนวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัยได้เราจะไม่ต้องมีเด็กจบ4ปีแล้วนะซึ่งถือว่าเด็กที่เรียนจบเร็วอาจจะจบได้ตั้งแต่2ปีครึ่ง3ปีมันเป็นการลดภาระของทุกอย่างรวมทั้งลดภาระของประเทศด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยระบบเครดิตแบงค์เนี่ยจะทำให้เด็กจบเร็วแล้วยังสามารถทำให้เด็กเรียนข้ามมหาวิทยาลัยได้นะคะเด็กที่เราเริ่มแล้วนะคะตอนนี้ในกลุ่มราชมงคล9แห่งเนี่ยเด็กที่เรียนคณะหนึ่งมหาลัยหนึ่งเนี่ยสามารถกระโดดไปเรียนอีกคณะหนึ่งในอีกมหาลัยหนึ่งซึ่งเรากำลังทำในกลุ่มราชภัฏเช่นเดียวกันกำลังทำในอีกมหาวิทยาลัยหลายกลุ่มเช่นเดียวกันเมื่อราชภัฏทอราชมงคลทอเอกชนทั้ง4ทอลูกน้องเรียนเอกชนเนี่ยเราทำงานกันตลอดแล้วก็อย่างเรื่องทีแคสปีเนี่ยนะคะที่ฟรีทีแคส900บาทเนี่ยเราก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากทปพนะคะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราฝันว่าธนาคารหลวงติดต่อไปเป็นไทยค่ะเราฝันว่าเด็กที่อยู่ม.6จะสามารถลงเรียนมสทได้ลงเรียนรามคำแหงได้ก็คือหมายความว่าน้องเนี่ยเมื่อจบปริญญาตรีเนี่ยเดี๋ยวนี้พวกเราจะโดน4ปีจะจบได้แต่ว่าถ้าเรามีระบบเครดิตแบงค์สามารถให้เด็กเนี่ยตั้งแต่ม.6เนี่ยสามารถเรียนวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัยได้เราจะไม่ต้องมีเด็กจบ4ปีแล้วนะคะซึ่งถือว่าเด็กที่เรียนจบเร็วอาจจะจบได้ตั้งแต่2ปีครึ่ง3ปีมันคือการลดภาระของทุกอย่างรวมทั้งลดภาระของประเทศด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยระบบเครดิตแบงค์เนี่ยจะทำให้เด็กจบเร็วแล้วยังสามารถทำให้เด็กเรียนข้ามมหาวิทยาลัยได้นะคะเด็กที่เราเริ่มแล้วนะคะตอนนี้ในกลุ่มราชมงคล9แห่งเนี่ยเด็กที่เรียนคณะหนึ่งมหาลัยหนึ่งเนี่ยสามารถกระโดดไปเรียนอีกคณะหนึ่งในอีกมหาลัยหนึ่งซึ่งเรากำลังทำในกลุ่มราชภัฏเช่นเดียวกันกำลังใช่ค่ะวิชาฝากไว้ใช่ค่ะแล้ววิชาที่ฝากไว้เนี่ยเอาไปลงเรียนอะไรอื่นก็ได้ได้ต่างประเทศก็มาฝากไว้ได้ยูโม่ก็เรียนได้เมืองไทยก็ไปเรียนได้เรื่องต่อมาคือว่านอกจากไอ้ทักษะนอกจากไอ้เรื่องของหน่วยกิจที่เป็นวิชาการแล้วเนี่ยต้องมีทักษะสกิลชีวิตสกิลในการนอกห้องเรียนซอฟต์สกิลต่างๆก็อย่างวิชา AI เงี้ยค่ะเราไม่ต้องเรียนปริญญาเราก็ไปเรียนเป็นวิชา AI เป็นวิชาเขียนโปรแกรมหมายถึงว่าแทนที่ต้องไปหลักสูตร4ปีก็เป็นระยะสั้นได้มากขึ้นด้วยมีความเป็นเวิร์คช็อปฝึกอบรมได้มากขึ้นแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยผมก็เจอว่าน้องๆนักเรียนฟังแล้วคงดีใจค่ะคือในช่วงเวลาไม่กี่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมคำนวณว่าสัก30ปีนี่เราเปลี่ยนวิธีการเข้ามหาลัยไปแล้ว5ครั้งเราก็จ่ายใช่ไหมผมเพิ่มตรีน่ะเป็นเลนทานใช่ไหมสมัยเราเนี่ยผมได้ผมกระดับจ่ายเพิ่มเหมือนกันเท่าเหมือนที่ตอนเรารุ่นคือเราจ่ายค่าเที่ยวอะค่ะจะเรียนจะเอ็นหมอหรือจะเอ็นคณะอะไรเราจ่ายรันเรทเดียวกันหมดเดี๋ยวนี้ถ้าใครอยากจะเจอแล้วไม่เป็นไร